morning, students. How are you today? I'm happy. Okay, please sit down. สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะคะ Good morning, everyone. Good morning, teachers and students in another school. สวัสดีนะคะสำหรับปลายทางวันนี้คุณครูก็จะมาพบกันในตอนเช้าซึ่งในตอนเช้าเราเรียกว่าถ้าเราทานอาหารเช้าเราเรียกว่า breakfast breakfast คืออาหารเช้าเด็กๆทานอาหารเช้ามาไหมคะค่ะ Do you have breakfast already Yes ถ้าทานมาเราก็ต้องบอกตอบว่า Yes ถ้าใครทานมาถือว่าเยี่ยมเลยเพราะว่าอาหารเช้าสำคัญกับเด็กๆถ้าเด็กๆไม่ทานอาหารเช้าเป็นยังไงหิวปวดท้องบางคนบอกว่ามาทานนม drink milk ที่โรงเรียนอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้นะคะเด็กๆต้องคิดว่าอาหารเช้าเนี่ยสำคัญเพราะเด็กๆต้องนั่งเรียนเนี่ยในระยะเวลาที่ long time เวลายาวฉะนั้นเด็กๆก็จะต้องดูแลตัวเองด้วยบางคนก็จะเตรียมข้าวเหนียวหมูปิ้งมานั่งทานในห้องมีห้องบางคนก็จะเตรียมอาหารเช้ามาแล้วก็มานั่งทานกับเพื่อนๆที่โรงเรียนใช่ไหมคะง่ายๆหรือบางคนก็จะมารับประทานที่โรงเรียนกันเลยเพราะในที่โรงเรียนเราก็จะมีขายกันตอนเช้าดูแลสุขภาพตัวเองด้วยในการทานอาหารเช้านะคะแล้ววันนี้ก่อนเข้าสู่บทเรียนของเราจะอยู่ในเรื่องของ family job family job family ก็คือ family คือครอบครัวของเรามีใครบ้างคะมี please tell me in English father mother sister brother grandfather grandmother โอ้ยเพียบเลยบุคคลในครอบครัวซึ่งจะมีอาชีพแต่ละอาชีพต่างกันในห้องของเราคุณพ่อคุณแม่ก็ประกอบอาชีพต่างกันเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ไหมพอจะทราบกันบ้างแล้วแล้วก็ที่สำคัญวันนี้ครูกุ้งก็จะมีอาชีพใหม่ๆให้เด็กๆได้เรียนรู้กันเป็นอาชีพที่เด็กๆอาจจะได้เจอหรือบางคนก็จะกลัวอาชีพต่างๆเหล่านี้ด้วยทำไมถึงกลัวเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันแต่ก่อนเข้าสู่บทเรียนวันนี้ครูกุ้งรู้สึกว่าเด็กๆตอนเช้าต้อง activity เต้นกันหน่อยกับ Five Little Monkeys Five Little Monkeys คือตัวอะไรเอ่ย Five คือเท่าไหร่คะ One Two Three Four Five Five Little Monkeys Monkey คือตัวอะไรลิงจะเป็นยังไง Monkeys จะเป็นยังไงคะโซน Naughty Naughty ซุกซน Naughty Monkeyเขาอยู่ที่บ้านจากเพลงนี้เขาจะอยู่ที่บ้านกันแล้วเขาก็จะโซนปล่อยให้คุณแม่ทำอาหารอยู่แล้วเขาก็จะโซนกระโดดกัน jumping on the bed พอกระโดดแล้วก็จะเป็นยังไงเนาะตกลงมาหัวกระแทกกันถ้าอย่างนั้นเราไป jumping on the bed with five little monkeys กันเลยค่ะ please stand up please stand up ยืนขึ้นเลยยืนแบบเสียงเบาๆเยี่ยมมากFive little monkeys. Are you ready? Yes. Okay. Let's go. 1 little monkey jumping on the bed. Jump. 1 fell off and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said, "No more monkey jumping on the bed." 5 little monkey.เหลือเท่าไหร่แล้วตกลงไปที่เตียงแล้วเหลือเท่าไหร่คะ Four little monkeys jumping on the bed. One fell off and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said, "No more monkeys jumping on the bed." เหลือเท่าไหร่แล้วกระโดดไป 3เหลือเท่าไหร่ลูก his head. Mama called the doctor and the doctor said, no more monkey jumping on the bed. เหลือเท่าไหร่ละคะตกลงมาหมดเลยอะตกลงมาหมดเลย No more monkeys jumping on the bed. None fell off and bobbed his head. Mama called the doctor and the doctor said, put those monkeys back in the bed. ให้กลับไปเลยทั้ง5ตัวกลับไปนอนอยู่บนที่นอนเลยแล้วคุณแม่ก็บอกว่าอย่ากระโดดนะ No jumping on the bed โอเคต้องขอบคุณคลิปวิดีโอด้วยนะคะจาก Muffin Song and Story Please sit down นั่งลงได้ค่ะเรียบร้อยมากเลยจากเพลง Five Little Monkeys ครูกุ้งถามหน่อย How many monkeys are there? Five little monkeys นับพร้อมกันเลยค่ะ One, two, three, four, five not four เด็กๆออกเสียง four ใหม่ four again one, two, three, four, five very good five little monkeys เขาดื้อไหมคะซนไหมคะโซนเราเรียกว่า naughty พร้อมๆกัน naughty ซุกซนเขาทำอะไรถึงได้ซนลงมาเขากระโดด jumping on the bed กระโดดลงมาจนหมดเลยแล้วคุณแม่โทรหาใครคะคุณหมอเขาเรียกว่าอะไรนะ doctor เขาเรียกว่า doctor โทรหา doctor แล้ว doctor บอกว่าไงจนโดดจนหมดก็บอกว่าเอากลับไปทั้ง5คนแหละไปนั่งอยู่บนเตียงแล้วคุณแม่ก็ยืนกอดอกแล้วก็บอกว่า not jumping on the bed not jumping on the bed พอถ้า jumping on the bed falling ตกลงมาเป็นยังไงคะเจ็บศีรษะมีใครซนแบบนี้บ้างไหมมีไหมคะในห้องมีใครซนแบบนี้บ้างไหม naughty look like monkey ซนเหมือนลิงอะใครซนบ้างไม่มีห้องนี้เรียบร้อยหมดเลยใช่ไหมครับนูโววรินทรเรียบร้อยโอเคถ้าอย่างนั้นได้1อาชีพและอาชีพที่ครูกุ้งพาไปตะกี้พาไปสักครู่เนี้ยใช่ไหมครับมังกี้เขาโทรหาด็อกเตอร์แม่มังกี้ก็โทรหาด็อกเตอร์ได้ด็อกเตอร์แล้วนะคราวนี้ครูกุ้งจะพาไปดูวิดีโอกันอีกหนึ่งคลิปวิดีโอเป็นเกี่ยวกับจ็อบเป็นเกี่ยวกับอาชีพที่เด็กๆจะได้คุ้นเคยกันนะคะพยายามฟัง listen carefullyตั้งใจฟังดีๆแล้วจำให้ได้ว่ามีอาชีพอะไรบ้างนะคะแล้วครูกุ้งจะให้ออกมาพูดหน้าห้องว่ามีอาชีพอะไรที่เด็กๆเห็นจากในเพลงนี้บ้าง Are you ready? Yeah. Okay, let's go.จาก Dream English Kids เหมือนเดิมนะคะ Let's sing a song. Are you ready? Here we go. Who do you see? Who do you see? Look, look, look. Look, look, look. Look, look, look. I see a doctor. Doctor. A doctor. A doctor. Look, look, look. Look, look, look. Look, look, look. I see a teacher. Teacher. A teacher. Teacher. A teacher. Who do you see? Who do you see? Look, look, look.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  I see a pilot. Pilot. A pilot. Pilot. A pilot. Look, look, look. Look, look, look. Look, look, look. I see a firefighter. คุณคลิปวิดีโอจาก Dream English Kids นะคะเด็กๆก็สามารถไปดาวน์โหลดได้คุณครูก็สามารถสำหรับคุณครูปลายทางสามารถไปดาวน์โหลดได้นะคะซึ่งในเพลงของเราเด็กๆได้ยินอาชีพอะไรบ้างมีใครมาตอบได้เดินออกมาหน้าห้องเลยค่ะมาเลยมาเลยค่ะลูกมาคนเก่งเดินออกมาเลยเดินมาด้านนี้เลยลูกล่ะได้ยินจากเพลงอะไรบ้างตั้งใจฟังดีมากและตอบเป็นภาษาอังกฤษนะคะได้ยินอะไรบ้างคะลูก Doctor ได้ยิน Doctor ใครได้ยิน Doctor บ้าง Raise your hand Who listen the Who hear the Doctor โอเคได้ยิน Doctor ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะขอบคุณค่ะใครได้ยินอะไรอีกนอกจาก Doctor ไม่ใช่ Doctor แล้วนะโอเคข้าวสวยมาเลยค่ะกรชนกมาเลยได้ยินคำว่า teacher ได้ยินคำว่า teacher ได้ยินคำว่า teacher คนในจอเมื่อสักครู่กับครูกุ้งใครสวยกว่ากันไม่มีใครกล้าตอบโอเคขอบคุณมากค่ะได้ยินคำว่า teacher ได้ยินคำว่า doctor มีอีกไหมที่เด็กๆได้ยินยังมีอีกตั้งหลายอาชีพเลยใครจำได้ว่ามีอะไรอีกคะไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกได้ teacher ไปแล้วใช่ไหม teacher ไปแล้วไม่ใช่ teacher นะคุณครูไม่เซอร์นะคุณครูไม่เซอร์เราเรียกออกเสียงพร้อมๆกันใหม่ teacher teacher doctor ครูกุ้งจะพาไปดูอีกหนึ่งอาชีพที่เราจะต้องพึ่งพาเขาเพราะถ้าเราไปร้านอาหาร we go to the restaurant and then the chef cook for you พร้อมๆกันเลยคำแรกเลยค่ะ chef church chef church chef เสียงนี้เราจะออกเสียง ch นะคะฉะนั้นตัวแรกไม่ได้ขึ้นต้นด้วยตัว c อย่างเดียวเราจะออกเสียงด้วย2ตัวอักษรก็คือ church chef church chef please spell chef c h e f chef again c h e f chef chef เป็น man หรือเป็น woman man คือคนผู้ชาย woman คือคนผู้หญิงเป็น man หรือเป็น woman คะ man เราก็บอกคำนำหน้านามเลยเราก็บอกว่า he is a chef he is a chef ดังๆเลยค่ะ he is a chef he is a chef เขาเป็นเชฟนะคะเขาคนนี้เป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายออกเสียงพร้อมๆกัน he is a chef next คนนี้นะเป็นผู้ชายใช้ he ถ้าผู้ชายเราใช้ he ไปต่อไปมีในเพลงเหมือนกันเขาขับอะไรคะขับเครื่องบินขับเครื่องบินเราเรียกว่า per pilot per pilotขึ้นต้นด้วย letter ขึ้นต้นด้วย letter p p sound per p sound per per pilot pilot เป็น man หรือเป็น woman man เราต้องขึ้นต้นด้วย he ออกเสียงพร้อมๆกัน he is a pilot pilot ลงท้ายด้วยตัว t ออกเสียงให้ชัดเจนค่ะ pilot pilot He is a pilot. ใครอยากเป็น pilot บ้าง Who wants to be a pilot? อยากเป็นไหมอยากเป็นมีผู้หญิงยกด้วยมีเหมือนกันนะมี pilot หญิงเหมือนกันนะคะถ้าอยากเป็นบอกเลยเรียนเก่งๆตั้งใจแล้วก็ไม่ต้องกลัวความสูงถ้ากลัวความสูงขับเครื่องบินสูงๆไม่ได้เนาะต่อไปอีกอาชีพหนึ่งเก่งมากค่ะ The Doctorเราไม่เรียกด็อกเตอร์เราออกเสียงตัว t เธอ the doctor the doctor ไม่ใช่ด็อกเตอร์ธรรมดา doctor doctor the doctor doctor เป็น man or woman woman เราต้องใช้ทันทีเลยค่ะ she is a doctor she is a doctorถ้าเป็นผู้หญิงเป็น woman เราใช้ทันทีเลยค่ะ she ไม่ใช่ he นะโอเคไหม จำได้นะคะมาฟังกัน she is a doctorเยี่ยมมากโตขึ้นใครอยากเป็น Who wants to be when you grow up เก่งมากวิธีการที่จะทำให้ตัวเองเป็นหมอ 1. ตั้งใจเรียน 2. ต้องขยันด้วยขยันอ่านหนังสือครูกุ้งเห็นด็อกเตอร์แต่ละคนอ่านหนังสือเยอะทั้งนั้นเลยฉะนั้นเด็กๆถ้าอยากเป็น Who wants to be a doctor you will be read a book so much อ่านหนังสือเยอะนะคะต่อไป next อีกอาชีพหนึ่งเลยอาชีพนี้บางคนไม่อยากไปกลัวใช่ไหมคะพอไปแล้วเป็นไงจะได้ยินเสียงเอาเครื่องมือเข้าไปในปากของเราใช่ไหมเราก็จะรู้สึกเจ็บๆนิดหนึ่งบางคนก็จะมีเลือดออกแต่จริงๆแล้วการดูแลสุขภาพฟันถือว่าเป็นผลดีกับเด็กๆเลยเพราะวันหนึ่งเราต้องแปรงฟันกี่รอบ2 รอบ Tooth brush You should brush 2 times. You brush your teeth 2 times. แปรงฟัน2 รอบนะคะถ้าในระหว่างวันซึ่งในห้องเรียนของเราก็จะมีแปรงใช่ไหมคะมีแปรงกับมีน้ำแล้วตอนกลางวันเราทานข้าวเสร็จเด็กๆไปแปรงฟันไหมคะแปรงฟันแล้วบอกเลย I brush my teeth I brush my teeth พร้อมๆกันเลยค่ะ I brush my teethเก่งมากเท่ากับว่าถ้าเด็กๆมาโรงเรียนวันหนึ่งเราแปรงกี่รอบแล้วHow many times you brush your teeth? 3 times ข้าวสวยตอบเก่งมากก็คือตอนเช้าก่อนตื่นนอนมาเราก็ต้องเป็น brush your teeth the first time the second time at school หลังทานข้าวเด็กๆก็จะมีแปรงฟันกันใช่ไหมคะ brush your teeth และ the third time ก่อนเข้านอนนะคะเหมือนกันถ้าเด็กๆไม่แปรงฟันน้อยๆฟันผุเราก็จะต้องไปหาคนนี้เลยค่ะ the dentist The dentist Dentist คนนี้เป็น man or woman Man or woman Woman เราก็บอกทันทีเลยว่า She is a dentist She is a dentist Woman เราใช้ทันทีเลย She Woman เราใช้ทันทีเลยว่าshe นะคะจำให้ได้และต่อไปอีกอาชีพหนึ่งเป็นอย่างนี้เป็นอย่างไรหน้าตาแบบนี้ร้องเพลงเราเรียกว่า singer ก็คือนักร้อง Who wants to be a singer ใครอยากเป็นนักร้องบ้างครูกุ้งจะให้ไปใส่หน้ากากเป็น The Mask Singer ใช่ป่ะเป็นหน้ากากได้ไหมใครร้องเพลงได้อ่ะห้องนี้ใครอยากเป็นซิงเกอร์บ้างแล้วร้องเพลงตรงข้างหน้าได้รามินร้องได้จริงเหรออยากร้องเพลงอะไรคะอยากร้องเพลงอะไรอ้าวมีคนอยากร้องเพลงจริงๆร้องได้จริงเปล่าจริงร้องเพลงอะไรรามินลูกPacificร้องยังไงอ่ะอยากฟังเพื่อนร้องไหมคะอ่ะปรบมือให้รามินหน่อยเร็วรามินมาเลยข้างหน้าค่ะครับหันหน้าไปหาจอหันหน้าไปหากล้องเลยรามินอันนี้คือเวทีของรามินละรามินจะเป็นนักร้องเดี๋ยวเราจะมีป้ายไฟด้วยให้รามินร้องเพลงเราจะมีป้ายไฟด้วยฉะนั้นรามินร้องเพลงเพราะๆนะคะนับ one two three รามินร้องเลยนะโอเค one หน้าตานักร้องยิ้มหน่อยลูก singer โอเค one two three ร้องเลยนะเขินอะอยากร้องเพลงอะไรคะร้องเพลงอะไรลูกบางครั้งก็มาJurassic World Jurassic World อ้าวร้องเลยทุกนักร้องขึ้นเป็นแต่ไทยร้องเป็นภาคไทยก็ได้ร้องเป็นภาษาไทยได้ครูกุ้งให้ฟังเป็นภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้ด้วยเหรอได้ด้วยครั้งหน้าเราต้องร้องเป็นภาษาอังกฤษครั้งนี้ขอภาษาไทยก่อนปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะโอเคนักร้องพร้อม go วันนี้พร้อมไหมกล้าปรบมือเด็กๆปรบมือให้กำลังใจเพื่อนแล้วอย่าหัวเราะเราต้องให้กำลังใจเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนจะร้องเสียงเพราะว่าอยู่ในห้องเรียนครูกุ้งแอบได้ยินเสียงเขาร้องเพลงอยู่เหมือนกัน เนาะถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็จะได้แสดงออกเต็มที่พร้อมยังไม่พร้อมเหรอยังไม่พร้อมเหรอคะถ้ายังไม่พร้อมครั้งหน้าค่อยมาร้องโอเคไหมคะนะไปซ้อมต่อที่บ้านก่อนนะคะโอเคปรบมือให้รามินหน่อยค่ะไม่เป็นไรครั้งแรกรามินยังไม่กล้าแสดงออกเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวครั้งหน้ารามินก็จะมาออกมาร้องขอเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมคะได้สัญญานะเพราะโตขึ้นจะเป็นนักร้องกูกุ้งจะไปยกป้ายไฟเลยถ้าเป็นนักร้องออกเสียงมาพร้อมกัน Sir Singer Sir Singer จากรูปเป็น Man or Woman เป็น Man or Woman Woman ก็ต้องใช้ทันทีเลยค่ะ She is a singer พร้อมกัน She is a singer ดังๆเลยค่ะ She is a She is a singer อ้าวเราเป็นนักร้องกันเรียบร้อยแล้วครั้งนี้เด็กๆดูจากสไลด์กันเรียบร้อยนูโวครับครูกุ้งมีใบให้ดูรูปแรกเลยพร้อมๆกันเป็นอะไรคะลูกเขาสวยเก่งมากพร้อมๆกันเลยค่ะเชอร์เชฟรามินครับออกเสียงดังๆเชอร์เชฟทีนี้ครูกุ้งมีตัวอักษรอยู่คู่ซึ่งตัวอักษรครูกุ้งได้ติดไว้ข้างๆแล้วจะมีค้นหาตัวอักษรของครูกุ้งได้ไหมว่าเชฟคำไหนเอ่ยฟ้าใสได้ไหมลูกไม่ได้ฟ้าใสไม่ได้เหรออ้าวคนไหนได้บ้างอ้าวน้องมาเลยค่ะข้างหลังมาเลยครับเชฟคำไหนไปหยิบออกมาเลยรามินครับตั้งใจดูเพื่อนนูโวครับอ้าวยืนตรงกลางเลยแล้วครูกุ้งก็ไปยืนอยู่ด้วยคำนี้ออกเสียงพร้อมๆกันว่าดังๆเลยค่ะเชฟเยี่ยมมากเชฟคำนี้เด็กๆครูกุ้งก็จะมีของอยู่ในกระเป๋าหนึ่งอย่างนูโวครูกุ้งจะมีของอยู่ในกระเป๋าหนึ่งอย่างซึ่งกระเป๋านี้เป็นกระเป๋าวิเศษนูโวช่วยมาหาหน่อยว่าของในกระเป๋าจะเป็นเกี่ยวกับอาชีพเชฟนี่อย่างไรนูโวมาเลยค่ะ Come on ครูกุ้งขออนุญาตไปหยิบของในกระเป๋าวิเศษก่อนนะคะกระเป๋าวิเศษครูกุ้งอ้าวประกายวุฒิมาช่วยถือหน่อยช่วยถือเชฟหน่อยนูโวจะต้องหาให้เจอมาเลยค่ะในกระเป๋าวิเศษจะมีของที่เกี่ยวอยู่กับอาชีพนี้อาชีพเชฟเนี่ยล้วงมาหนึ่งอย่างก่อนดูสิหยิบมาหนึ่งอย่างห้ามดูอันนี้เกี่ยวกับเชฟไหมไม่เกี่ยวกับเชฟเลยอ้าวถือดีๆถือตรงกลางครับลูกถือตรงกลางไม่เกี่ยวกับเชฟเลยไม่ใช่อาชีพนี้เนาะอ้าวนูโวไม่ใช่ละไว้ก่อนจะหยิบออกมาทีละอย่างสิมีอะไรบ้างที่เป็นเชฟได้เกี่ยวไหมเกี่ยวเชฟต้องใช้อะไรคะต้องใช้แพนกระทะเกี่ยวไหมคะลูกเกี่ยวฉะนั้นอาชีพนี้เราต้องมีอะไรนูโวขึ้นเลยค่ะออกเสียงพร้อมๆกันเชฟplease spell chef สะกดเชฟเลยมีตัวอะไรบ้างลูกC H E F Chef โอเคเชฟเก็บค่ะได้แล้วเรียบร้อยเอาแผ่นไปติดไว้ที่เดิมเลยค่ะลูกขอบคุณค่ะแผ่นไปติดไว้ที่เดิมและต่อไปอีกอาชีพหนึ่งกระเป๋าวิเศษกุ้งวางก่อนอาชีพนี้อยู่ที่สูงหล่อๆสมาร์ทหน่อยเราเรียกว่าถ้าไม่ตอบเป็นภาษาอังกฤษเราไม่เล่นเกมต่อเก่งมากค่ะข้าวสวยเพิร์ฟไพลอตข้าวสวยตอบได้ข้าวสวยไปหาคำศัพท์ไพลอตให้ครูกุ้งหน่อยค่ะ โอเคก็เสือมายืนพร้อมครูกุ้งแล้วเอาเสียงมาพร้อมกันเพิร์ฟไพลอตก้องพบครับก้องพบมาช่วยครูกุ้งถือนิดนึงไพลอตแล้วต่อด้วยฟูจิครับฟูจิฟูจิมาหาซิอะไรที่จะเกี่ยวกับไพลอตในกระเป๋าโดเรมอนบ้างกระเป๋าวิเศษเนาะกระเป๋าวิเศษของครูกุ้งนูโวเชิญนั่งที่ครับเกี่ยวไหมไพลอตไพลอตก่อนขึ้นเครื่องบินไพลอตต้องลากกระทะไปด้วยใช่ป่ะลากแพไปด้วยอ้าวไม่ใช่ไพลอตจะเอาอะไรขึ้นมาอีกหยิบขึ้นมาเลยค่ะไพลอตก่อนขึ้นเครื่องบินไพลอตต้องตรวจสุขภาพก่อนเนาะต้องตรวจสุขภาพก่อนสุขภาพหัวใจใช่เปล่าอ้าวต่อไปฟูจิหาให้เจอไพลอตจะเกี่ยวกับอันไหนหยิบมาเลยหยิบขึ้นมาเลยโอเคไพลอตต้องขึ้นสิ่งนี้เพื่อที่จะขับไปใช่ไหมถูกต้องไหมคะถูกต้องออกเสียงมาพร้อมกันศิวดลออกเสียงมาพร้อมกันเลยครับเพิร์ฟไพลอตเพิร์ฟไพลอตพี่สเปลไพลอต PILOT ไพลอตเยี่ยมมากโอเคปรบมือให้3คนนี้เลยค่ะเก็บไพลอตที่เดิมเลยลูกไปต่ออาชีพถัดไปคำนี้เลยค่ะถ้ายังตะโกนอยู่ครูกุ้งว่าครูกุ้งจะไม่เล่นต่อ Take a seat กลติดเก้าอี้เลยค่ะเรียบร้อยออกเสียงมาพร้อมกัน The Doctor คนสุดท้ายที่ยกมือเงียบๆมาหาคำว่า Doctor ให้ครูกุ้งหน่อยค่ะ Please find Doctor inside the board Doctor ศิวดลนั่งที่เลยครับลูกนั่งที่เลยครับด็อกเตอร์คำไหนYes or no Yes or no Yes or no เพื่อนบอก no คำนี้เลยค่ะด็อกเตอร์ไปหาใหม่เลยใครช่วยเพื่อนได้บ้างมีคุณมาเลยค่ะมีคุณโอเคมีคุณช่วยเพื่อนหน่อยโอเคเลยค่ะเดินมาพร้อมกันเลยออกเสียงมาพร้อมกันคำนี้อ่านว่า The Doctor ศิวดลครับนั่งที่เลยครับลูกพร้อมกันเลยค่ะ The Doctor The Doctorเราไม่ตะโกนอ่านเสียงเพราะเดี๋ยวเด็กๆจะเก็บคอนะคะประมอมกัน The Doctor Doctor คำไหนดีเนาะน้องย้ายหมายมาใบหมอนมาดูซิ Doctor จะต้องใช้อุปกรณ์อะไรคะใครนั่งที่เรียบร้อยครูกุ้งจะเรียกคนนั้นเล่นด้วยเล่นเกมด้วยแต่ถ้าใครยืนตะโกนหรือว่ายกมือสูงบางเพื่อนครูกุ้งไม่ให้เล่นเกมนะกติกาครูกุ้งนะคะหยิบขึ้นมาเลยด็อกเตอร์ใช่สิ่งนี้ใช่ไหมใช่ออกเสียงมาพร้อมกัน The Doctor Please spell Doctor 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 พร้อมกันเลยค่ะ Doctor Doctor เยี่ยมมากเลย Doctor เชิญกลับไปติดที่ได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะน้องเอาใบมาให้ครูกุ้งลูกไปเลยค่ะอาชีพต่อไปอาชีพต่อไปจะเป็นอะไรเนาะนี่เลยเราฟันผุเราต้องไปหาคนนี้เลยค่ะ The dentist The dentist คนไหนอยากจะออกมาหยิบกระดาษกอดอกไว้ให้มั่นคงแล้วเรียบร้อยเลยค่ะน้องก้าวมาเลยค่ะน้องก้าว Dentist Dentist คำไหนเนาะหาให้เจอเยี่ยมมากออกมายืนข้างบนเลยค่ะออกเสียงมาพร้อมกัน The dentist The dentist คนที่สองเรียบร้อยมาช่วยครูกุ้งยืนถือหน่อยค่ะ Dentist จะต้องมีอุปกรณ์อะไรเนาะที่จะต้องใช้กับ Dentist จะเป็นใครดีเนาะขอใครดีเรียบร้อยน้องเนปจูนเรียบร้อยมาหาให้ทีว่าในกระเป๋าครูกุ้งจะมีอะไรเนาะที่จะเกี่ยวกับ Dentist ได้บ้าง Dentist ต้องใช้อะไรบ้างเนาะห้ามดูหันหน้าไปด้านหน้าเลยค่ะว้าวก่อนเดนทิสจะทำกับข้าวก่อนเดนทิสจะตรวจคนไข้เดนทิสต้องทำกับข้าวก่อนใช่เปล่าไม่ใช่เดนทิสไม่ใช่เชฟคนต่อไปอันต่อไปเร็วสองอันติดมาเลยเทเลสโคปเดนทิสใช่ไหมคะเดนทิส use this that บางคนเขาก็ใช้เนาะบางคนก็ใช้แต่จริงๆแล้วครูกุ้งยังเตรียมมาอีกที่เกี่ยวกับเดนทิสเกี่ยวกับเดนทิสจะเป็นอันไหนเนาะหยิบเลยค่ะหยิบเลยเดนทิสก็ยังขับเครื่องบินอยู่ใช่เปล่าไม่ใช่เดนทิสไม่ใช่ไพลอตแล้วเดนทิสจะเป็นอะไรเนาะโอเคเดนทิสใช้สิ่งนี้ไหมคะใช้เดนทิสเขาจะใช้ไว้ตอนที่อาปากฉีดยาชาเดนทิสใช้สิ่งนี้ไหมลูกใช้นะคะถือไว้เสียงพร้อมๆกันเลยค่ะ The dentist Please spell dentist 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 เยี่ยมมากเลยปรบมือให้เพื่อนทั้ง3คนเลยค่ะโอเคและสุดท้ายที่เราใช้เมื่อสักครู่นี้ singer ใช้อะไรเลยคะไมโครโฟนซึ่งตะกี้เมื่อสักครู่ลามินไม่ยอมร้องให้ฟังแต่พอกลับไปนั่งที่นั่งร้องเสียงดังใช่หรือเปล่ายังไม่ใช่เวลาเนอะตอนให้ร้องไม่ร้องเนอะครูกุ้งก็เสียใจใช่ไหมคะฉะนั้นออกเสียงใหม่เลยค่ะ Sir Singer Sir Singer ทั้งหมดนี้เป็นอาชีพที่เด็กๆพอได้แล้วเราลองมาทวนกันอีกหนึ่งรอบออกเสียงให้ชัดเจนเลยพร้อมๆกันDentist. Again, dentist. Doctor. Pirate. Chef. Singer. โอเคครูกุ้งไปถามคำถามพร้อมๆกันเลยคำถามถามว่า What is he เขาเป็นอะไรอ่ะถาม he ตอบ he is a chef นั่งเลยค่ะ he is a chef ครูกุ้งถามคำถาม I ask the question and then you answer me okay 1 2 3 what is he listen ตั้งใจฟังคำสั่งครูกุ้งเด็กๆต้องตั้งใจฟังคำสั่งครูกุ้งนะคะมีสติ listen I ask the question I ask the question ครูกุ้งถามคำถาม and then you answer the question and then you answer the question แล้วเด็กๆก็ต้องตอบฉะนั้นครูกุ้งอ่านคำถามเด็กๆอ่านคำถามพร้อมครูกุ้งไหมคะไม่ได้อ่านนะคะเด็กๆก็ต้องตอบเลย What is he? He is a chef. Again, what is he? He is a chef. What is he? He is a chef. And next, what is he? ถาม he ตอบ he ถาม he ตอบ he He is a pilot. He is a pilot. Okay, I ask the question and then you answer me. 1, 2, 3. What is he? He is a pilot. เยี่ยมมากฟูจิตั้งใจเรียนดีมาก He is a pilot. And then next, what is she?ถามชีก็ต้องตอบ ถามชีตอบ ถามชีตอบ she ตอบเลยค่ะ she is a doctor she is a doctor the first time I ask you and then you answer me what is she she is a doctor เยี่ยมมาก and next What is she? ถามชีตอบ she ถามชีตอบ she ตอบเลยค่ะ She is a dentist. She is a dentist. ถามชีตอบ she I ask the question and then you answer me. What is she? ใช่หรอ What is she?She is a dentist, not doctor. She is a dentist. What is she? She is a dentist. She is a dentist. And next, what is she? What is she? ถามชีตอบ she. She อะไรคะลูก She is a singer. She is a singer. She is a singer. Again, I ask the question and then you answer me. What is she? She is a singer. She is a singer. And next, write the correct answer. ตอนนี้ครูกุ้งจะขอทดสอบเด็กๆหน่อยนะคะไม่ได้ให้เขียนเกี่ยวกับรูปที่ตรงกับอาชีพแต่ครูกุ้งจะมีรูปที่ให้สอดคล้องกับคำศัพท์เด็กๆเราลองมาเขียนกันนะคะฝึกการเขียนกันลงในสมุดหน่อยเด็กๆหยิบสมุดขึ้นมาค่ะเปิดหน้าถัดไปเลย Open new page Write 1, 2, 3, 4, 5 เขียน5ข้อข้อ1ถึงข้อ5เลยค่ะลงในสมุดนอกเส้นสีแดงเขียน5ข้อเลยนะคะข้อ1ถึงข้อ5Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Yes. Number one, the first one. ข้อที่หนึ่ง the first one. นูโวครับดูจากรูปจะเกี่ยวกับอาชีพใดรูปคำแรก the dentist. The dentist. เกี่ยวกับ dentist ไหมมีรูปช้อนซ่อมแบบนี้หรือว่าเกี่ยวกับเชฟเกี่ยวกับคำไหนคะเชฟโอเคเด็กๆก็เขียนคำว่าเชฟลงไปในข้อที่หนึ่งเลยค่ะเชฟสะกดยังไงนะนูโว C C H E F chef เขียนลงไปเลยค่ะเขียนให้สวยๆเขียนพยายามเด็กๆเขียนให้เต็มช่องพอเด็กๆเขียนนะคะเขียนให้เต็มช่องครูกุ้งบอกแล้วใช่ไหมคะว่าถ้าตัว H ก็จะต้องเลยขึ้นไปข้างบน2ช่องเล็กตัว F ก็จะต้องเลยขึ้นไปข้างบน2ช่องเล็กได้ไหมคะ Chef The first one finished already? Yes. Finished already? Yes. ใครเขียนเรียบร้อยแล้วมือปิดปากไว้คนที่เอามือปิดปากคือคนที่เขียนเสร็จเรียบร้อยเขียนเรียบร้อยแล้วนะคะไปต่อข้อที่2 the second one รูปนี้จะเกี่ยวกับใคร the doctor sir singer ไปที่นี่จะไปเจอใครล่ะคะเขียนลงไปเลยค่ะ choose the best answer and write in your book เขียนลงไปเลยค่ะข้อที่2 the second one เลือกไปเลย choose the best answer and write in your book ไปที่นี่จะต้องไปเจอ doctor หรือว่าเจอ singer จะไปเจอใครดีจะไปเจอใครดีเนาะไม่ได้เจอนักร้องหรอเขียนให้เรียบร้อยนะคะรามินเขียนถึงข้อไหนแล้วลูกศิวดลเรียบร้อยไหมครับท็อปเรียบร้อยไหมครับมีคนตั้งใจดีมากเมื่อเขียนเรียบร้อยฟูจิน่ารักมากฟูจิเขาจะมือปิดปากไว้เลยเป็นสัญลักษณ์บอกว่าครูกุ้งครับเขียนเรียบร้อยแล้วครับเนาะน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆปฏิบัติตามคำสั่งได้ดีมากและต่อไปข้อที่3เห็นเวทีแบบนี้คำแรก per pilot sir singer เป็นคำไหนคะลูกเรียบร้อยเลยเร็วนับ 1 ถึง 5 นะแล้วต้องไปข้อต่อไปเลยนะคะ 1, 2, 3, 4 and next 5 hurry up Very good หลายคนทำตามคำสั่งได้ดีเมื่อเขียนเสร็จเรียบร้อย Write finish already Close your mouth and then the fourth one ข้อที่4รูปนี้เลยไปที่นี่จะไปเจออะไรเอ่ยไปเจอกับใครคำแรกเลยค่ะ Per pilot Sir chef ลงมือเลยค่ะจะไปเจอกับใครเอ่ยเขียนสวยๆค่ะเด็กๆพอเวลาเด็กๆจำจากหน้าบอร์ดเนี่ยเด็กๆก็จำหลายๆตัวนะคะเราจะได้ไม่ต้องเงยหน้าขึ้นบ่อยจำหลายๆตัวว่าเป็นตัวไหน P I แล้วก็เขียน P I L O T L O T จำหลายๆตัว Who write finish already close your mouth Okay very good และไปต่อ The last one ข้อสุดท้าย The last one ข้อสุดท้ายเลยรูปนี้เลยจะต้องเกี่ยวกับอาชีพอะไร Sir singer The dentist คำไหนเขียนลงไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะรีบเฉลยพร้อมๆกันเลยใกล้หมดเวลาแล้วนะคะใกล้หมดเวลาแล้วเราต้องรีบเฉลยพร้อมๆกันเลยเด็กๆจะได้ทราบคำตอบพร้อมๆกันว่าเด็กๆถูกกี่ข้อนะคะ Check answer มาเช็คคำตอบพร้อมๆกันเลยดีไหมคะนี่นะคะใครเขียนถูกขีดเส้นหมายถูก ใครเขียนผิดกากบาทผิดนะคะเริ่มจากข้อที่ 1 check answer คำนี้จะต้องเป็นอะไรคะลูก chef คำนี้จะต้องเป็นเชฟเดี๋ยวครูกุ้งขอใช้ปากกาวงคำศัพท์เลยนะคะพร้อมๆกันเลยนะคะเชฟ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 โอเคเชฟคำไหนเลยคำไหนคะ the first one or the second one คำที่นี่เลยค่ะพร้อมๆกันเชฟ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 ใครเขียนคำว่าเชฟลงไปขีดเครื่องหมายถูกเลยค่ะไปต่อไปต่อคำที่2ไปต่อคำที่2เด็กๆว่าเป็นคำไหนคะด็อกเตอร์หรือซิงเกอร์ด็อกเตอร์หรือซิงเกอร์ด็อกเตอร์คำนี้เลยค่ะด็อกเตอร์โอเคถูกไหมเด็กๆถูกไหมคะถูกใส่เครื่องหมายถูกเลยและไปต่อคำที่3ซิงเกอร์ซิงเกอร์คำไหนเอ่ยthis one or this one this one โอเคคำนี้พร้อมๆกันเลยค่ะและไปต่อข้อที่4คำนี้ต้องเป็นคำว่า per เก่งมากเลยค่ะพร้อมๆกัน per pilot the first one or the second one first one per pilot per pilotและต่อไปคำสุดท้าย the dentist dentist คำที่1หรือคำที่2ลูกคำที่2ค่ะถูกไหมใครถูกหมดเลย5ข้อบ้างยกมือเก่งมากเลยโอเคเด็กๆเก็บสมุดลงใส่ใต้โต๊ะนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็จะได้เด็กๆได้เรียนรู้กันว่าอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่อยู่ในแต่ละอาชีพมีอะไรบ้างนะคะซึ่งวันนี้เด็กๆก็ให้ความสนุกสนานและให้ความร่วมมืออย่างดีในชั้นเรียนวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณพี่ๆช่างเทคนิคและขอขอบคุณเด็กๆในชั้นเรียนค่ะขอบคุณค่ะหัวหน้าห้อง please stand up เลยค่ะ